พี่กบมาส่งของที่สวนพี่เมย์อีกแปลงหนึ่งนะฮะพี่กบก็เห็นว่ากระดุมนะครับโอ้โหของพี่เขาเนี่ยต้นขนาดนี้ดอกเต็มต้นเลยเพื่อนครับนี่นะแล้วก็มีนะฮะมีดอกอยู่ประมาณมะเขือพวงแล้วดอกบานแล้วก็มีในต้นนี้นะฮะกระดุมนะฮะดอกบานแล้วก็มีแล้วก็ลูกเนี่ยมาประมาณนี้นะครับบานคือมี3รุ่นเลยเพื่อนๆนี่ฮะ3รุ่นเลยกระดุมบานไหนฮะพี่โอ้โหนี่ฮะอันนี้ก็มีพี่แล้วอย่างงี้มันไม่นั่นกันนะไม่ถีบกันนะไม่อ่ะผมทำเต็มทุกปีอ่ะอ๋อโอ้โหนี่อันนี้ก็เยอะเนี่ยพี่เขาชมหน่อยฮะเอออันนี้ก็ดอกมาเต็มต้นเลยโอ้โหนี่คือกระดุมนะนี่นี่วันนี้หมอนเหรอโอ้โหคือนี่เพื่อนนะดูนี่เนี่ยครับทุเรียนมีเสริมขาเนี่ยฮะเสริมขาพอเสริมขาปุ๊บเนี่ยดูสิเพื่อนดูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขอตื่นเต้นหน่อยนะครับ ขอตื่นเต้นหน่อยนะโอ้โหเนี่ยเพื่อนนี่เสริมขาทุเรียนเสริมขาเสริมขาแล้วนะมันมาแบบนี้มันก็เป็นต้นนี้ไปต้นหนึ่งแล้วกิ่งนี้มันกลายเป็นต้นต่อเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งไปเลยโอ้โหโอ้โหดกเต็มต้นเลยนะทุเรียนอยู่ที่ขลุงนะครับจันทบุรีอำเภอขลุงโอ้โหอันนี้หมอนทองนะครับพี่กบนึกว่าเป็นกระดุมนะตอนแรกมองอันนี้นี่คือกระดุมอยู่นี่พี่ต้นนี้กี่ปีเนี่ยประมาณ4ปีพี่โอ้โหมันเท่ากับทุเรียน7ปีเลยนะเนี่ย นะนะโดยความรู้สึกนะพี่เนาะครับมันจะโตเร็วเท่ากับทุเรียน7ปีแล้วก็นี่เค้าเสริมขานี่เค้าเสริมขาแบบนี้เพราะว่าผมมาปีที่แล้วต้นนี้ไม่โตนะใช่ยังไม่โตนะไม่เห็นแค่ปีเดียวนะต้นนี้ผมไม่ได้สังเกตแค่ประมาณปีเดียวเองเพื่อนครับเห็นไหมนี่เพื่อนโอ้โหอันนี้ออกเองนะมันจะทำอะไรเขายังไม่ได้ตั้งใจเอาอ่ะเดี๋ยวปีหน้าจะเอาจริงละอะไรนะคือไม่ได้โฉบสารไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหเพื่อนเดี๋ยวปีหน้าจะเอาจริงละอันนี้เล่นโอ้โหอันนี้คือปล่อยนะไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยต้นนี้โตมากเลยนะปีที่แล้วก็ยังปีที่แล้วแค่เมื่อเหมือนแปะเมื่อคลิปเมื่อกี้นะคลิปเมื่อกี้นะฮะโอ้โหหมายความว่าคือการเสริมขาก็ดีแล้วก็อะไรเนี่ยก็คือทำให้ทุเรียนหรือแนวของพี่ก็คือพี่ไม่ได้โฉบสารปีนี้ไม่ได้โฉบสารแต่ว่ามันก็ออกปล่อยธรรมชาติแล้วมันออกเองเนี่ยหมายความว่าไม่เคยทำอ่ะเหรอไม่เคยทำโอ้เนี่ยอันนี้ก็มีดอกมานะฮะเนี่ยนะครับนี่นี่เอาเพื่อนๆให้ดูนะในแนมผ่านมาแล้วนะนี่เนี่ยแล้วพี่เมย์จะพาไปดูนะแปลงนี้พี่กบเคยมาชมล็อกปีที่แล้วนะครับโอ้ยนี่ฮะพี่เมย์กี่ปีนั่นเนี่ยนี่กี่ปีนะกระดุมตรงนี้ประมาณ2ปีกว่าเนี่ย2ปีนะฮะนี่ก็2ปีเนาะเนี่ย2ปีนะรวมเม็ดด้วยกับเม็ดมันจะผูกประมาณปีอ่ะเท่ากับ3ปีอ่ะอ๋อเท่ากับเบียน3ปีรวมเม็ดด้วยนะใช่โอ้โหใบสดชื่นมากโอ้อันนี้แต่งลูก100ใบสดชื่นมากเลยโอ้โหโอ้โหเพื่อนพี่เมย์มีอะไรที่วิเคราะห์หน่อยไหมพี่ว่ามันจุดที่พี่ประทับใจที่ทำแบบนี้อย่างเช่นลูกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยคือมันออกเองออกดอกเองธรรมชาติทุเรียนกระดุมนะกระดุมเนี่ยบานเมื่อไหร่ครับต้นนี้ประมาณวันที่17มกราไงพี่โอ้17มกราแล้วเราก็นับไปประมาณเท่าไหร่ครับพี่90วันป่ะถ้าจริงๆกระดุมทําไปติดใบอ่อนมั้ย80วันก็ได้อ๋อ80วันก็ตัดได้แล้วโอ้โหเพื่อนดูใบโอ้เพื่อนเนี่ยเพื่อนดูใบเป็นทุเรียนที่พี่เมย์เขาเอาตอเอาเม็ดมานะครับแล้วก็มาเสริมทำรุ่นแรกๆเลยเขาเรียกว่ามาทาบกิ่งใช่ของพี่เป็นลักษณะทาบกิ่งเลยใช่ทาบต้นเลยนะ
และเอาต้นมาทาบเลยนะครับเพราะว่ามันเราเลือกเราจะเลือกต้นได้สวยกว่าอ๋อยังเสียบเนี่ยคือบางทียอดมันแตกมันมีสวยอันนี้เราเอาทั้งต้นเลยเอาทาบทั้งต้นเลยเราไปซื้อต้นเข้ามาแหละต้นพันธุ์เข้ามาต้นพันธุ์มาเราเอามาเสียบกับพันเม็ดของเราคือเรียกว่าทาบเลยทาบติดโอ้โหนี่เพื่อนนี่เอามาไม่เชื่อนะเพื่อนลองดูมาลองดูนะความสมบูรณ์มันเป็นอย่างนี้อันนี้คือโอ้โหแล้วมันเป็นทุเรียนที่เราไม่ได้ทำสารนะครับมันออกเองมันธรรมชาติเลยนะเพื่อนครับโอ้โหนี่กระดุมถ้าอย่างนี้ต้นนี้พี่ไว้กี่ลูกครับก็ตอนนี้ผมว่าจะไว้สัก40นะแต่ไม่รู้จะไหวเปล่าลองดูก่อนอันนี้ก็คือแต่งเก่าๆไว้ยังไม่ได้ว่าวางตำแหน่งจริงคือต้นนี้อายุ3ปีถ้า4ปีทั้งต้นขาด้วยก็4ปีประมาณ4ปีโอ้โหนะครับเนี่ยกระดุมแล้วของพี่เองก็มีหมอนทองด้วยมีละทําหลักการเดียวกันหมดเลยใช่เนี่ยโอ้นี่หมอนทองของพี่นะป๊าดเพื่อนอันนี้หมอนทอง4ปีใช่4ปีเหมือนกันอายุเท่ากันโอ้โหถ้าเปลี่ยนจริงนะเขาจะโตเร็วกว่ากระดุมอ๋อหมอนทองจะโตเร็วกว่าอีกใช่ถ้าทำพร้อมถ้าเราทำแบบลักษณะทาบจริงใช่อย่างที่พี่แนวของพี่เบย์พูดนะเพื่อนๆนี่คือพี่กบนะที่จริงๆแล้วส่วนตัวชอบนะครับส่วนตัวบอกตรงชอบแนวแบบนี้นะฮะแต่ว่ามาเห็นแล้วก็ผลลัพธ์มันก็ไปแนวที่เราต้องการด้วยพอผลลัพธ์มาแนวที่ต้องการเนี่ยพี่กบก็เลยมีความมั่นใจขึ้นนะว่าแนวแบบนี้นะครับเพื่อนๆเสียเวลานิดหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็พอเสียเวลาประมาณปีหนึ่งแต่มันทนทุเรียนที่ปลูกก่อนหนึ่งสองปีผมบอกว่าหนีผมไม่พ้นอ๋อหนีไม่พ้นพี่ดูมันโตมันจะเร็วมากเลยนะโอ้เนี่ยมันโตแล้วมันเร็วมากนะเพื่อนครับดูสิทำขาเนี่ยทุเรียนทำขาเนาะผมว่ามีแนวแบบนี้เยอะนะแนวแบบนี้ฮะพี่กบไปเจอน้องที่อยู่สุรินทร์เขาก็น้องเอ๋อยู่สุรินทร์เขาก็ทำแบบนี้นะทุเรียนเขาสวยมากอันนั้นเพิ่งทำดีเนี่ยอ๋อเป็นแบบนี้เลยตอนทำอันนี้คือโอ้โหขนาดนะและอันนี้คือมันติดไปทิ้งนะพี่แต่ก็เป็นวิวซาเลียมแล้วมันคือโคนมันจะเก่งมากมันไม่ตายอ่ะอันนี้คือโคนตัวไหนโคนเม็ดโคนเม็ดใช่อันนี้เมื่อก่อนเขาเคยเป็นหมอนนี่แหละแล้วโรคเข้าแล้วต้นตายแต่ว่าโคนไม่ตายโคนไม่ตายนี่เพื่อนมาดูตรงนี้นะฮะแล้วก็พออันนี้ยอดนี้มานะครับก็มาไว้ให้เป็นต้นพอไว้ให้เป็นต้นปุ๊บนะก็เอาทุเรียนต้นพันธุ์นี่แหละนะฮะอันนี้คือพี่เสียบอะไรฮะเป็นหมอนอ๋ออันนี้คือเป็นหมอนนะครับแล้วก็เอาหมอนเนี่ยมาตั้งตรงนี้เลยพี่เขาทำเนี่ยเพื่อนครับทำมาวางตัวนี้แล้วทาบเลยครับทาบต้นนี้เลยไม่พอนะครับเอากิ่งของเขาเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับอย่าตัดทิ้งหมดเหลือไว้เพื่อเอามาเป็นโคนใช่เอามาเป็นต้นได้เอาไปเป็นต้นได้นะครับก็เสริมมาแบบนี้เนาะพี่กบมาแปลงนี้ต้องทำเรื่องนี้ให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่ามันดูในคลิปเลยเพื่อนไม่ต้องไปนั่งดูหรือมาเดินตามหาทุเรียนอยู่ตรงไหนนะผมทำให้แล้วทำให้เพื่อนดูแล้วครับทำคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะแล้วก็มาดูแปลงนี้แปลงของพี่เมย์นะนี่โอ้โหนี่หมอนเหรอโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้ผมดูแล้วนะแปลงนี้ต้นนี้ดูแล้วอ๋อเหมือนกันหมดเลยนะต้นทุเรียนต้นสวยโอ้โหแข็งแรงนะฮะสำคัญคือแข็งแรงฮะสวัสดีครับพี่สมศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่กบเดี๋ยวพี่กบโทรกลับนะกบทำคลิปอยู่เดี๋ยวเขาโทรกลับโอ้โหเนี่ยพอดีพี่สมศักดิ์เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับครับขอบคุณครับโอ้โหนี่โอ้โหแบบทำคลิปน่าจะหยุดสต็อปอันนี้โอ้โหพี่มันไม่ค่อยได้มีเวลามาทางนี้แล้วก็โอกาสมาแล้วอ่ะคือมันไม่ทำคลิปก็ไม่ได้นะเพื่อนครับอืมโอ้โหเนี่ยโอ้โหต้นแบบคือแข็งแรงมากแล้วก็นี่ครับเพื่อนเห็นไหมรอยเนี่ยรอยต่อเนี่ยนี่คือรอยต่อของต้นที่เขาเอามาทาบนะฮะของพี่เมย์น่าจะเป็นทาบหมดเลยทุเรียนเนี่ยคือผมสังเกตนะขึ้นเข้า3ปีปุ๊บจะไปเร็วมากเลยเป็นต้นที่โอ้
ก็3ปีเหมือนมองเหมือนทุเรียน5ปี6ปีใช่ครับเป็น7ปี8ปีเลยนะทุเรียนเป็นลักษณะแบบใหญ่มากๆมันโตมากอันนี้คือเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเนาะไม่ค่อยได้เจอพี่ขอชมตรงนู้นหน่อยได้ไหมไปได้เลยพี่โอ้ผมไม่ค่อยได้เจอสวนที่เป็นลักษณะแบบว่ามาทำเสริมไม่ว่าจะเป็นเสริมรากหรือทาบแบบลักษณะแบบนี้แล้วได้เห็นทุเรียนต้นที่มันออกดอกออกผลแล้วนะก็เคยเห็นแต่ต้นเล็กๆยังไม่เห็นผลลัพธ์ด้วยบางทีมันก็จะพิสูจน์อะไรก็ยังไม่ได้แต่ตอนนี้มันพิสูจน์ได้ในระดับเห็นแล้วครับเพื่อนครับนี่คือเขาติดคือของพี่เมย์เนี่ยไม่ได้ทำสารนะครับแล้วก็อย่างพุ่งพวงนี้เราไว้ได้เลยใช่ไหมพี่ยังครับอันนี้ยังไม่ได้แต่งพี่อ๋อยังไม่แต่งปล่อยเขาก่อนเดี๋ยวรอโตอีกสักนิดอ๋อโอ้โหเนี่ยเพื่อนเนี่ยผมให้ดูนะอยู่ที่ขลุงนะเพื่อนนะอยู่ที่ขลุงของพี่เมย์อยู่ที่ขลุงนะแปลงแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเพื่อนดูฮะเนี่ยครับมีตอเนี่ยตอนะครับแล้วก็มาติดตรงนี้แล้วปรากฏว่าตรงนี้ไม่เห็นร่องรอยอะไรที่ว่าคือการที่ทุเรียนป่วยเนี่ยมั่นใจได้เลยใช่ไหมพี่เมย์ว่ามันไม่ต้องกังวลเรื่องทุเรียนป่วยเลยนอกจากฟูโซเลียมเข้ายอดเนี่ยอ๋อนอกจากโรคฟูโซเลียมเข้าจริงๆจะเอาอยู่ยากมากแต่ว่ายังไงคงไม่มีตายพี่โอ้นี่เหมือนกันเลยนี่เพื่อนนี่เหมือนกันเลย นี่ฮะเพื่อนครับแล้วมาที่นี่นะมันใหญ่อวบนะมันโตมาเลยแล้วก็ลูกเขาเต็มต้นเลยนะนี่ฮะลูกเต็มต้นเลยโอ้นะฮะใครที่ชอบแนวนี้นะครับมั่นใจได้เลยนะฮะทำไปเถอะนะพี่กบเชียร์ให้ทำเลยนะถ้าขยันแล้วก็มีความรู้นะฮะทำไปเลยเออแต่เสียเวลาเสียเวลาปีหนึ่งแต่ว่าทุเรียนสวยมากใช่แข็งแรงทุเรียนแข็งแรงมากสวยมากแล้วพี่เมย์จะตัดยอดไหมหรือยังไงก็เดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อคือจริงๆเนี่ยตอนนี้นะเรื่องความสูงผมไม่กลัวว่าไม่กลัวผมจะโดนยิงพ่นยางอ๋อแล้วก็พี่เมย์เขามีประสบการณ์ทำทุเรียนสูงอยู่แล้วเนี่ยดูเพื่อนๆนี่ฮะทุเรียนออกดอกเองนะครับไม่ได้ทำสารเนี่ยฮะเนี่ยเพื่อนเนี่ยเต็มต้นเลยเนี่ยฮะถ้าทำสารมันก็คงเสมอแล้วมอทีนี้ผมไม่ได้ทำอ๋อไม่ได้ทำสารนะเพื่อนนะครับนี่คือไม่ได้ทำสารนะครับนี่คือโอ้โหผมว่ามันเป็นที่ร่ำเรียนกันมาวิชาทุเรียนนะครับหลายอย่างเนี่ยผมว่าแนวนี้ผมว่าจบเลยนะพี่แล้วมันออกดอกเองใช่ไหมใช่ครับ เหมือนทั่วไปพี่ว่าสะสมมาใส่ปุ๋ยใส่อะไรเขาถึงแล้วยังไงก็ออกอ่ะอ๋อผมไม่เคยทำอะไรก็ข้อที่หนึ่งทุเรียนสมบูรณ์มากข้อที่สองออกดอกเองข้อที่สามไม่กลัวเป็นโรคใช่ครับเริ่มไม่ค่อยกลัวมันจบวิชาทุเรียนแล้วบอกอย่างตัวเนี้ยวิตาเลียมเข้าต้นกันดีที่ตายอยู่แต่โคนไม่มีตายเอาไปถ่ายได้เลยไหนฮะอย่างต้นนั้นเดี๋ยวผมจะเอาคุณอีกอ๋อเหรออู้นี่ต้นนี่โอ้โหโรคฟูซาเลียมเนี่ยมันเล่นยากฟูซาเลียมนี่ฟูซาเลียมนี่เพื่อนๆครับใครที่มีเคยเห็นว่าทุเรียนเป็นฟูซาเลียมเป็นแบบไหนฟูซาเลียมฟิวซาเลียมฟิวซาเลียมนะฮะฟิวซาเลียมนะครับแต่ว่าโคนเขาไม่ตายผมบอกเลยโคนเม็ดไม่มีตายฟูซาเลียมโคนเม็ดไม่ตายนะฮะโคนที่เป็นเม็ดไม่ตายครับแต่ไอ้ตรงข้างบนเนี่ยนะครับมันต้องยอมเขาจริงๆไอ้โรคนี้อันนี้เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จริงๆมันไหลมาเรื่อยโอ้โหแต่เดี๋ยวผมบอกเลยอัปปีที่พี่ถ่ายไว้นะปีหน้าพี่มาดูนี่เพื่อนนี่พอดีเลยทำคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวปีหน้าผมพามาดูต้นนี้นะครับนะฮะเนี่ยโคนเม็ดไม่ตายเนี่ยโอ้โหเนี่ยเพื่อนครับนี่คือในแปลงของโอ้ยมันออกทุกต้นออกทุกต้นมันออกทุกต้นแล้วเหมือนกันนะฮะที่พี่เมย์ทำนะฮะเหมือนกันเลยนะเพื่อนครับนี่นี่ฮะโอ้โหเมื่อกี้นะต้นนั้นฟูฟิวซาเลียมนะครับแต่ว่าต้นไม่ตายแล้วเราทำใหม่เลยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นใหม่อ๋อขึ้นใหม่เลยแล้วมันจะไวด้วยเพราะตอมันใหญ่แน่นอนรับรองโอ้โหเออโอ้โหนี่เพื่อนครับแล้วเขาแข็งแรงมากดูแล้วเขาเปลือกอะไรต่างๆมันเหมือนทุเรียนป่าโอ้โหแล้วดอกมาแบบนี้โอ้อันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะเนี่ยทำทุเรียนแบบนี้ประสบความสำเร็จเลย
ช้าปีแรกนะยอมเหนื่อยนะครับตอนแรกแต่เราก็ไม่ได้หุ่นอะไรเข้ามากนะคือก็ดูแลตามปกติอ๋อนี่ดอกเต็มต้นแต่นี่เราอาจจะมาเสียเวลาตอนเปลี่ยนยอดคือเขาอย่างเราปลูกเขาอาจจะไปแล้วประมาณเนี้ยสูงกว่าใหญ่กว่าเราประมาณปีอะไรพวกนี้ตอนแรกเหมือนว่าไม่ทันเพื่อนใช่แต่ว่าจริงๆแล้วทุเรียนที่ปลูกก่อนหนีไม่พ้นโอ้โหปีที่แล้วพี่กบมาทำคลิปนะก็ยังไม่ได้เห็นตอนช่วงออกดอกและทุเรียนยังไม่โตขนาดนี้นะยังไม่โตขนาดนี้ครับแต่ปีนี้นะเพื่อนครับคลิปของพี่เมย์เดี๋ยวผมแทรกคลิปเก่าไว้นะครับใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวแทรกคลิปไว้เพื่อนๆดูย้อนหลังได้นะครับมันเป็นการเรียนรู้และสร้างความมั่นใจนะฮะในฐานะที่พี่กบเป็นสื่อเรื่องทุเรียนเนี่ยอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับว่าแนวแบบนี้ผมว่าเพื่อนๆคงไม่มีเวลามาดูหรือได้มีโอกาสมาเห็นแต่พี่กบมีโอกาสได้เห็นนะครับก็เลยทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ติดทุกต้นนะครับเพื่อนครับสวยมากๆนะครับพี่เมย์มีปุ๋ยมียาวิเศษอะไรไหมหรือว่าไม่ได้อะไรทั่วไปก็ยังใช้ก็ยังที่ว่าผมก็ตามแนวของอาจารย์โรดตลอดโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอันนี้แดงอินโดแดงอินโดเดียวเอาละเอาละผมไม่เคยเห็นเลยในชีวิตมาเห็นครั้งนี้เพื่อนๆครับนี่คือแดงอินโดนะครับโอ้โหพี่เมย์ไว้ผมลูกนะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวผมอยากกินดูนะฮะเนี่ยแดงอินโดนะของพี่เมย์นะครับออกดอกแล้วบานแล้วด้วยนะครับแล้วดอกสีชมพูนะฮะเพื่อนครับโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมีใครมีบ้างมีใครเคยเห็นบ้างครับคอมเมนต์หน่อยนะฮะใครเคยเห็นแล้วส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะไม่เคยเห็นนะพี่เมย์ปลูกต้นนี้มากี่ปีแล้วแดงอินโดเนี่ยประมาณ3ปีอ๋อก็ตำราก็นี่ตำราเดียวกันเลยเอาเม็ดปลูกแล้วก็เอายอดเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหโอ้แล้วทางนี้คืออะไรฮะอันนั้นคือตอนนั้นมันเล็กกว่าเขาพี่ทำไปทานผมเลยปล่อยนะอ๋อเราจะจับรวมมันหมดตอนนั้นเขาเล็กอ๋อโอ้โหเพื่อนแดงอินโดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวตอนนี้พี่กบพอทำคลิปต่างหาก1คลิปเลยนะฮะโอ้โหเนี่ยโดยภาพรวมเพื่อนครับต้นใหญ่มากไหนบีไปสวนทุเรียนมาเยอะแล้วมาเห็นสวนนี้นี่คือเป็นสวนที่ทำขาแล้วก็ทาบกิ่งแล้วเห็นไหมแตกออกดอกมากแล้วดกด้วยดกแล้วดูมันแข็งแรงมากแข็งแรงสมบูรณ์มากครับ เคยเห็นที่ไหนแบบนี้ไหมไม่เคยเห็นนะแบบนี้อ่ะโอ้โหเนาะโอ้โหเพื่อนๆครับนี่คือพี่กบอยากจะบอกว่าถ้าทำได้ทำเถอะนะครับมาเห็นกับตาตัวเองไหนๆเราจะลงทุนทำทุเรียนแล้วครับถ้าเราทำเรื่องนี้ได้นะเพื่อนๆครับนี่เอาเนี่ยดอกเต็มต้นเลยแล้วไม่ได้ทำสารด้วย โอ้โหไม่ได้ทำสารเลยฮะดกมาแบบนี้ฮะพี่เมย์มีใครก็ทำแบบนี้ไหมฮะแถวนี้ไม่ค่อยเห็นอ๋อเขาไม่ค่อยทำกันนะฮะก็แน่นอนครับคือต้องทำด้วยใจรักด้วยนะถ้าใจไม่รักหรือใจไม่ชอบนะหรืออาจจะไม่เข้าใจเนี่ยนะครับปีนี้ต้นเม็ดที่มีลูกเลยแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นลูกนะเขามีดอกปีนี้ฮะอันนี้ต้นนี้คือเม็ดที่มีดอกครับแล้วมีลูกติดลูกด้วยอ้าวนี่เหรอครับเนี่ยมีดอกนี่ดอกเขาเนี่ยโอ้เป็นเม็ดต้นนี้คือต้นที่เป็นเม็ดใช่ฮะแล้วคือเลี้ยงกิ่งเอาไว้อ๋อนี่เลี้ยงกิ่งแล้วอันนี้คือเราติดต่างหากอันนี้คือหมอนติดต่างหากแต่ว่าข้างล่างนี่คือมาจากเม็ดแล้วพอมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีดอกด้วยเพื่อนครับนี่คือความสมบูรณ์ของทุเรียนนะฮะของทุเรียนแปลงนี้โอ้โหอันนี้เป็นอะไรครับพี่เป็นกระดุมเหรอไม่ใช่พี่ผมก็ไม่รู้นะมันเป็นโอ้คือสรุปเจ้าของก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นพันธุ์อะไรเนี่ยฮะแล้วก็ลูกเป็นเนี่ยดอกเป็นแบบนี้เนี่ยลูกเป็นแบบนี้ดอกแล้วก็ลูกก็เหมือนหมอนเลยเนี่ยลูกเนี้ยเป็นหมอนเลยนะขายหมอนมากนะครับแต่ว่าเป็นทุเรียนเม็ดนะครับแล้วมันออกมาแบบนี้นะก็โอ้โหกิ่งนี้น่าจะเป็น10ลูกนะครับได้เป็น10แล้ว10 20ลูกเลยแต่จะไว้จริงๆคงไม่ถึงเขาไว้ไม่ถึง4ลูก5ลูกโอ้งั้นก็วันนี้ขอบคุณพี่เมย์มากๆเลยนะที่พาชมสวนทุเรียนแล้วก็เป็นแนวอีกไอเดียหนึ่งอันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจอีกแบบหนึ่งสำหรับคนทำสวนทุเรียนนะใครที่ชอบสนุกกับการทำแบบนี้นะครับแต่ว่าได้ประโยชน์นะใช่ๆได้ประโยชน์มากๆขอบคุณพี่เมย์มากครับสวัสดีครับเม็ดเหมือนกันนะพี่ไหนตัวนี้หลายปีแล้วไหนนี่ก็เม็ดเหมือนกันโคนเม็ดนั่นแหละแล้วส่วนเม็ดข้างบนเป็น
ฐานในถ้ำตั้งแต่ยุคแรกๆเลยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเห็นไหมทุเรียนแตกมากเลยเนาะเขาบอกว่าเป็นโคนเม็ดเนี่ยโคนนี้มาจากเม็ดแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นเม็ดเหมือนกันหรือเปล่าโคนเม็ดเหมือนกันครับโคนเม็ดยอดเป็นหมอนอ๋อใช่ประมาณ102อ๋อครับผมเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นหมอนนะครับโอ้เป็นราวเลยนะเพื่อนครับสุดยอดมากแล้วเต็มต้นเลยนะทั่วต้นเลยนะต้นนี้ผมว่าไว้เป็นร้อยนะต้นนี้ไว้เป็นร้อยได้สบายเลยไว้เป็นร้อยได้สบายเลยนะฮะไม่ถือว่าแบกด้วยเพื่อนครับเพราะว่าแข็งแรงโอ้แข็งแรงมากโอ้โหเพื่อนครับโอ้โหนี่นะโอ้โหโอเคนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับฝากเพื่อนๆนะฮะใครชอบใจยังไงนะฮะคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนครับขอบคุณครับ